สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์ซันคณชาพลัดอีกแล้วนะจ๊ะ EP นี้นะคะต้องบอกก่อนเนาะว่ามีความแปลกใหม่นะคะคืออาจารย์ขออนุญาตอัดเป็นแบบไฟล์วิดีโอไปก่อนเนาะจันทร์หน้าแน่นอนนะคะจันทร์หน้าแน่นอนเนาะว่าเราเจอกันหน้าสดๆเป็นๆแน่นอนนะคะอาจารย์นี้ก็ขออนุญาตอัดเป็นแบบวีโอนะคะเพื่อจะให้ทุกคนได้ดูดวงจะได้อรรถรสกันเนาะว่าแต่ละวันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็แต่ละวันสุขภาพจะดีหรือเปล่านะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแล้วก็ห่างจากคนนิดนึงสัก2เมตรนะคะเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงผู้คนกันนิดนึงนะคะแล้วก็ใครที่เดินทางอยู่ที่กรุงเทพเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางกลับบ้านคุณก็ต้องกักตัวกัน14วันนะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเราเนี่ยไปทำร้ายลูกหลานไปทำร้ายญาติพี่น้องด้วยตัวของคุณเองนะเขาเรียกว่าก็ต้องดูแลตัวเองขึ้นมานิดนึงนะจ๊ะก็ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปดูดวงกันเลยดีกว่าว่าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์จะปังหรือจะเป็นในลักษณะดวงชะตาแบบไหนนะคะเราไปรับดวงชะตาเนาะขออนุญาตเก็บให้ก่อนนะคะโอเคมาจ้าผู้ศรัทธานะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์โหพายค่อนข้างร้ายแรงแฮะว้าวร้ายแรงจริงๆด้วยอ่ะสำหรับวันนี้ดีกว่าเนาะขออนุญาตนะคะใช้ปากกาจิ้มนิดนึงนะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์นะคะถ้าคะแนนเต็ม10นะคะคะแนนอยู่ที่ 3.5 คะแนนนะคะเพราะว่าไพ่คุณเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้เป็นไพ่ที่ดีสักเท่าไหร่นะคะมีแต่เรื่องปวดหัวมีแต่เรื่องคดีความมีแต่เรื่องของการผิดเงื่อนไขต่างๆนานานะคะโควิดก็ทำให้เศรษฐกิจพังเงินทองก็หายากมากๆคนวันจันทร์เนี่ยต้องรีบเซฟเงินนะคะเขาเรียกว่าอันไหนประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะคะอย่าใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายนะเพราะว่าทำไมไหมคุณมีไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ที่น่ากลัวตัวนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูไพ่ดีกว่าว่าความหมายแต่ไพ่จะเป็นยังไงนะคะเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าเนาะตัวนี้เนาะไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่ควีนถือไม้เท้าคือไพ่แห่งการบริหารงานด้วยตัวของตัวเองสม่ำเสมอนะคะแต่ละวันอาจจะได้พักการแต่สาวกวันจันทร์เนี่ยไม่ได้พักนะคะงานค่อนข้างงอกนะคะงานค่อนข้างงอกคืองานเยอะงานแยะงานเนี่ยเป็นหน่วยอาจจะเป็นหน่วยเสบียงนะคะหน่วยเสบียงอาจจะเป็นหน่วยของพวกห้างสรรพสินค้าร้านขายยาเนี่ยบอกก่อนว่าคนก็เข้ามาซื้อของเข้ามาเติมเราก็ต้องเติมของทำงานวนไปวนมาต่างๆนานานะคะบอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะเหนื่อยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์มากๆรวมถึงคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นไพ่แห่งการที่เราต้องมีการวางแผนสเต็ปงาน A B C D นะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการวางแผนงานอนาคตการงานการเงินคุณอาจจะสะดุดได้มากๆเลยนะคะต่อค่ะตัวนี้นะคะไพ่ก้าวไม้เท้าไพ่ก้าวไม้เท้าคือไพ่แห่งการดิ้นรนในการทำงานสุดๆดิ้นรนในการทำงานคือเหมือนออกแนวไปทำงานแบกหินแบกปูนะคะในกรณีของพวกแกฟู้ดแกพันด้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่างานเยอะงานแยะมากๆเลยนะคะวิ่งส่งของเนี่ยเจ้าระหว่างเลยนะคะแบรนด์การส่งอาหารเนี่ยบอกเลยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เราต้องให้เกียรติเขามากๆนะคะเพราะว่าถ้าไพ่ตัวนี้คุณทำอาชีพในการส่งของต่างๆนานาเมื่อก่อนอาจจะทำงาน8โมงถึง5โมงเย็นแต่ตอนนี้กลายเป็น8โมงถึง3 4ทุ่มเลยนะคะบอกว่าโหงานมากระหน่ำซัมเมอร์เซลมากๆแล้วไพ่ก้าวไม้เท้าคนอื่นได้หยุดงานเราไม่ได้หยุดนะจ๊ะเป็นไพ่ของการที่ดิ้นรนในการทำงานกว่าจะได้อะไรมาแต่ละบาท2บาทเนี่ยเหนื่อยสุดๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเงินในกระเป๋าเนี่ยล่อยหล่อสุดๆนะคะรวมถึงคนที่เกิดวันจันทร์ที่ใครกำลังจะไปดูข้อกฎหมายในการเงื่อนไขของธนาคารต่างๆนานาเนี่ยอาจารย์บอกก่อนว่าต้องศึกษาให้รอบคอบนะคะเน้นย้ำนะคะต้องศึกษาให้รอบคอบนะเพราะว่าไพ่จะตัดคือไพ่แห่งการไปเกี่ยวข้องกับคดีความขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักนะคะไปผิดเงื่อนไขของธนาคารต่างๆเครดิตเดบิตต่างๆเนี่ยต้องดูตัวนี้ดีๆนะคะรวมถึงคนที่เกิดวันจันทร์นะคะห้ามหัวร้อนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเราก็จะเป็นไพ่ของการที่มีปัญหาอาจจะขึ้นสน.หรือตำรวจได้นะคะหรือว่าใครที่มือลั่นนะคะพวกชาวทวิตเตอร์ต่างๆเนี่ยบอกก่อนว่าบางอย่างก็ห้ามไปล่วงเกินท่านนะคะมันไม่สมควรนะจ๊ะบอกก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ทวิตเนี่ย
ียดุเดือดมากมากเดี๋ยวจะกลายเป็นตัวนี้เกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีคนไปหาคุณโดยไม่รู้ตัวนะคะอันนี้อาจารย์ต้องเตือนไว้ก่อนเนาะแล้วก็ใครที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็ระวังพวกขโมยขโจรนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ของการการันตีของการที่อาจจะมีของมีค่าหายต่อเนื่องนะคะหรือว่ามีปัญหากับคนที่อยู่รอบๆข้างด้วยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าวันจันทร์จากไพ่3ใบเนี่ยค่อนข้างที่จะคะแนน 3.5 เนาะมีโอกาสนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะให้ไปไหว้หาไหว้องค์พ่อพระพิฆเนศบ้านนะคะเพราะว่างานค่อนข้างที่จะตันมากๆงานตันไม่พอมีปัญหาในเรื่องของการงานการส่งของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนไม่เป็นตามกฎกติกามารยาทที่เราตั้งทิ้งไว้นะคะให้คุณไปหาไหว้พระเจ้าองค์พ่อพระพิฆเนศพระเจ้าตากสินด้วยนะคะถึงจะดีมากๆนะคะสาวกของคนที่เกิดวันจันทร์เนาะต่อนะคะของคนที่เกิดวันอังคารวันอังคารก็ขึ้นไพ่งานอีกแล้วเนาะข้างหลังจะมีเงินไหมว่าโอ้โห8ถ้วยจ้า4ดาบค่อนข้างหนักเหมือนกันแฮะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะคุณได้ไพ่8ถ้วยควีนถือถ้วยแล้วก็ไพ่4ดาบไพ่ควีนถือถ้วยก่อนดีกว่าเนาะถ้าจากคะแนนเต็ม10อาจารย์ก็ให้ดีกรีที่ 3.5 เหมือนคนที่เกิดวันจันทร์เลยเพราะว่าไพ่เนี่ยไม่ค่อยขึ้นมาดีสักเท่าไหร่นะคะเป็นไพ่ของการที่อาจจะติดลบบ้างนะคะโดยเฉพาะของความรักเราอาจจะเกิดความเครียดระวังเรื่องมือที่3เกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารตัวนี้นะคะไพ่ของคนที่เกิดวันอังคารคือไพ่ควีนคัพไพ่ควีนคัพคือไพ่แห่งการบริหารงานด้วยตัวของตัวเองนะคะใครที่เป็นในตำแหน่งของผู้จัดการหรือว่าโฟร์แมนหรือว่าซูเปอร์วิเซอร์ป้อนแหนกต่างๆหรือว่าผอ.จก.ต่างๆเนี่ยบอกก่อนนะคะว่างานคุณต้องเป๊ะนะคะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้งานคุณต้องเป๊ะอย่าเขาเรียกว่าอย่าเผลอเลยอย่ามองข้ามจุดอะไรที่มันเป็นพวกเกี่ยวกับพวกควบคุมหรือจุดที่เป็นคนพรพลอยนะคะตัวนี้บอกก่อนว่าไม่ฉะนั้นการที่เราพลาดคุณจะโดนเลื่อยขาเก้าอี้ไม่พอเดี๋ยวจะโดนเด้งโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นไพ่ของการที่เราต้องละเอียดละออในการบริหารงานนะคะแต่ที่สำคัญบริหารงานละเอียดละออไม่พอต้องบริหารความรักบริหารความรักกันด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ต่อเนื่องกันเลยไพ่8ถ้วยคือไพ่แห่งการเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะคนที่เกิดวันอังคารมีเกณฑ์จะสูญเสียคนรักหรือของที่รักระวังจะเจออัฟเตอร์ช็อคแฟนไปกลับบ้านเจอแฟนเก่าไปจุดฐานไฟเก่าติดตรงไหนไม่รู้ถึงเวลาปุ๊บเราเนี่ยเป็นบัฟฟาโลเลยนะคะรักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนึ่งนะคะระวังมันจะกลายเป็นอกหักรักขุดเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพังไม่พอโควิดมาอีกปัญหาความรักก็มาอีกหูเงินทองก็ใช้ไม่พอสุขภาพไอเล็กๆน้อยๆประสาทก็จะกินอีกทำให้เราเกิดความเครียดสุดๆค่ะเพราะว่าคนที่เกิดวันอังคารคือคุณได้ไพ่4ดาบคือไพ่ของความเครียดกังวลคิดมากนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็เป็นไพ่แห่งการที่ระวังไมเกรนจะเข้าเรียกหาคุณได้นะคะรวมถึงใครที่เกิดวันอังคารเนี่ยระวังเกี่ยวกับพวกคิดมากโรคประสาทคิดแล้วคิดอีกคิดไปเรื่อยคิดไปเองนะคะแล้วก็การเสพข่าวต้องดูก่อนนะว่าเอ้ยข่าวที่เสพเนี่ยเป็นเฟซนิวหรือเปล่าเพราะว่ากลายเป็นคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเครียดของการเสพข่าวเยอะแยะไปหมดนะคะข่าวนั่นมาข่าวนี่มาข่าวนู่นมาปุ๊บกลายเป็นเราประสาทกินซะเองอีกนะคะถ้าดูจากไพ่3ตัวนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยมีโอกาสเนี่ยให้ไปไหว้นะคะไปไหว้พระตรีมูรตินะคะบางคนบอกว่าอาจารย์คะให้กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วหนูจะออกไปยังไงคะโทรศัพท์มีค่ะ Google มีค่ะบางทีเราเปิดรูปท่านเนี่ยบทอันบทสวดมนต์ตามที่ท่านลงไว้เนี่ยบอกก่อนนะคะว่าถึงนะการขอพรอยู่ที่การภาวนาจิตนะคะการขอพรอยู่ที่การภาวนาจิตนะคะบางทีเราไม่ต้องไปถึงที่เราแค่ขอพรอยู่บ้านสมาธิศีลเนี่ยบอกก่อนว่าเกิดบุญกุศลได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็หลายๆคำทำนายก็พูดมาว่าคนที่มีบุญมักจะอยู่รอดนะคะเห็นไหมคำทำนายเขาก็ยังพูดอยู่เลยว่าใครที่มีบุญมักจะอยู่รอดมีศีลมีธรรมมักจะอยู่รอดมีศีลมีธรรมมักจะสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่
ไม่เจ็บไม่ป่วยได้นะคะอันนี้คือเป็นการทำนายนะไม่ใช่อาจารย์พูดเองนะบอกก่อนนะไม่ใช่มาโจมตีกันก็ไม่ใช่เด้อถึงบอกว่าคนที่เกิดวันอังคารมีโอกาสไปไหว้พระตรีมูรตินะคะแล้วก็การงานเนี่ยต้องระวังดีๆเพราะว่าไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะโดนเลื่อยขาเก้าอี้ได้นะจ๊ะคนที่เกิดวันพุธนะคะพุธเนี่ยจะสมหวังหรือเปล่านะเรามาเปิดกันทีละใบดีกว่าเนาะวันพุธ EP นี้จะมีสิ่งดีๆไหมปุ๊บโอ้ไพ่เดอะฟูลก็ถือว่ายังโอเคนะไพ่เดอะฟูลอีก2ใบวันพุธโอ้โหกองล็อกสตาร์แต่ตัวนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่วันพุธนะคะคะแนนเต็ม10อาจารย์ให้อยู่ที่5คะแนนเพราะว่าไพ่ของคนที่เกิดวันพุธไม่มีได้แล้วก็ไม่มีเสียแล้วก็ที่สำคัญคนที่เกิดวันพุธ EP ต่างๆนานาที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเลวร้ายสำหรับคุณ EP นี้ถือว่ายังยิ้มได้นะคะพอยิ้มได้ถ้าเทียบกับ EP ก่อนๆ EP ก่อนๆเนี่ยหัวทิ่มหัวตั้มแน่นอนแต่ EP นี้บอกก่อนนะคะว่ายังยิ้มได้นะคะเรามาฟังคำทำนายดีกว่าเนาะคนที่เกิดวันพุธนะคะคุณได้ไพ่7ดาบไพ่กงรอโชคชะตาแล้วก็ไพ่คุณเดอะฟูตัวนี้ก่อนดีกว่าไพ่7ดาบคือไพ่แห่งการโดนพัฒนาการด้วยปัญหานะคะปัญหาของเราก็ยังแก้ไม่ตกยังต้องมันเอาปัญหาคนอื่นมาแขวนคออีกเอะอะก็อยากมาพึ่งกับเราเอะอะก็เราค่าใช้จ่ายก็เราค่าน้ำค่าไฟค่าจิตบาถะก็เราซื้อของก็เราอะไรก็เราจนบางทีก็ไม่อยากเกิดเป็นเรานะเคยไหมทุกคนเคยไหมอยากจะเปลี่ยนชื่อไม่อยากจะชื่อนี้เลยใช้อยู่นั่นแหละบ่นอยู่นั่นแหละนินทาอยู่นั่นแหละตัวนี้เกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะไพ่7ดาบคือปัญหาเรายังแก้ไม่ตกบางทีก็ไม่ต้องไปเสนอตัวแก้ปัญหาของคนอื่นนะคะบางครั้งก็ต้องอยู่นิ่งๆบ้างนะคะการอยู่นิ่งๆปิดหูปิดตาปิดปากก็จะมีความสุขสำหรับคุณบางทีเราไปเสพข่าวกองไปเสพคำพูดคนนู้นคนนี้ที่เขาไม่ชอบเรามีการนินทาว่าอะไรเราก็ไปคิดมากซะเองอาจารย์ก็บอกก่อนเลยนะว่าการคิดมากซะเองทุกอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาเด้อเพราะว่าเราอาจจะเกิดความทุกข์ไปยิงมาได้ยินเสียงคนนินทากะเลวอะไรเนี่ยเราทุกข์ไหมเราทุกข์เสร็จเขามีความสุขไหมเขามีความสุขสิเพราะว่าเขาพูดสักว่าปากก็พูดก็พูดไปปากสักกระดาก็ด่าไปปากสักกระนินทาก็นินทาไปแต่เราอะเอาหูไปรับคำนินทานั้นเราก็เลยเกิดความทุกข์ซะเองจ้าตัวนี้บอกก่อนนะว่ายังมีความทุกข์เกิดขึ้นนะมีความทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บคุณก็มาติดไพ่เดอะฟูลคือไพ่ตัวนี้ไพ่เดอะฟูลคือไพ่บุรุษเจ้าสำอางที่อยากจะหลุดพ้นจากพันธนาการหนี้สินพันธนาการปัญหาต่างๆนานาพันธนาการที่โดนเอารัดเอาเปรียบนะคะไพ่เดอะฟูลคือไพ่แห่งการที่อยากจะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระปล่อยตัวเองให้อยู่กับสายลมให้อยู่กับธรรมชาติแต่ต้องดูก่อนนะไม่ใช่ไปอยู่กับที่ชุมชนนะคะตอนนี้เราก็ต้องลงมาลงกินร้อนช้อนกลางล้างมือห่างกับผู้คน2เมตรถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็อยู่กับบ้านเฝ้ากับเรือนะคะเพราะว่าไพ่ตัวนี้บอกก่อนว่าคนเกิดวันพุธอยากไปเที่ยวอยากกลับบ้านอยากไปพักผ่อนนอนใจแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าเรามีความสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้มีความสุ่มเสี่ยงแล้วเราออกไปเจอสังคมที่เขามีความสุ่มเสี่ยงคุณก็จะสุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าตอนนี้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยอยากให้ธรรมชาติก่อนอย่าไปเที่ยวอย่าไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วยิ่งเสพข่าวเครียดปุ๊บเครียดหนักกว่าเดิมเลยค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคนที่เกิดวันพุธถ้าอดทนได้เน้นย้ำอดทนได้ให้ผ่านพ้นเข้าเดือนเมษาคนที่เกิดวันพุธคุณจะได้ไพ่กงล้อโชคชะตาคือไพ่แห่งการเริ่มชีวิตเริ่มต้นชีวิตที่มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธอาทิตย์ที่ผ่านมากุมภามีนาเป็นอาทิตย์เดือนที่เหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อเครียดไหมเครียดทำบุญบูชาโทษไหมตอบเลยว่าใช่ทำอะไรก็ผิดหมดทุกอย่างจริงไหมตอบว่าจริงค่ะแต่หลังจากนี้ไปต้นไปเข้าเดือนเมษาเดือนเมษาก็เป็นเดือนที่คุณสามารถยิ้มได้นะคะสงกรานต์ไทยนี่แหละปีใหม่ไทยแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราสามารถยิ้มได้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธเนาะถ้าดูจากไพ่3ใบนี้คนที่เกิดวันพุธนะคะแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับพวกหมาแมวจรจัดนิดนึงเนาะเพราะว่าไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ของคนรอบๆข้างก็ยังนินทาอยู่คนรอบๆข้างก็ยังว่าร้ายอยู่แต่สุดท้ายคุณก็ยังมีกรอบของบุญกรอบของ
ององค์เทพเกาะของครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองคุณนะดวงของคนที่เกิดวันพุธถ้าจะให้ดีต้องทำบุญเกี่ยวกับหมาแมวจรจัดหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับพวกให้ทานนะคะโรงพยาบาลสงฆ์การช่วงนี้มีการลงในการบริจาคเครื่องช่วยหายใจก็บริจาค กันได้นะคะ5บาท4บาทให้กับโรงพยาบาลรามานะคะเข้า Google ได้เลยบอกเลยว่าพิมพ์เลยจะบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลรามาก็คือเนี่ยคนที่เกิดวันพุธอาจารย์แนะนำให้ทำตัวนี้จะดีมากๆเลยนะคะผ่านพ้นไปแล้วของคนที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะคะเอาพฤหัสยังไม่ไปวันนี้มาจันทร์อังคารก่อนเนาะมาเลยค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะดีตามไหมเราต้องเลื่อนไพ่วันพุธสักนึงนะคะพฤหัสบดีแล้วนะคะพฤหัสเงินปุ๊บโอ้โหไพ่ทะเลาะขึ้นแล้วจ้าปุ๊บไพ่ของการเจรจาเงินมาไหมโอ้โหคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะคุณได้ไพ่7ไม้เท้า5ไม้เท้าแล้วก็ไพ่2ไม้เท้านะคะไพ่2ถ้วยเนาะใครที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะถามว่าอุปสรรคยังมีอยู่ไหมอาจารย์ต้องตอบก่อนว่าอุปสรรคยังมีเพราะว่าถ้าดูจากไพ่3ใบนี้คะแนนเต็ม10อาจารย์ให้ 4.5 เองนะไม่ได้เยอะนะเพราะว่าไพ่7ไม้เท้าคือไพ่แห่งการดิ้นรนในการทำงานเป็นไพ่แห่งการมีอุปสรรคเขาเรียกว่าเหนื่อยก็ต้องสู้เงินทองหายากมากๆกว่าจะได้บาท2บาทเหนื่อยไม่ได้ลงตูดเนี่ยไม่ได้เงินนะจ๊ะแบกอิฐแบกปูนแบกหามก็ต้องทำค่ะงานช่วงนี้บอกเลยว่าเรื่องงานไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเขาเรียกว่าทำงานแบบดะคือทำทั่วทำเรื่อยจากใครจ้างเนี่ยคือทำหมดทุกอย่างนะคะเพราะว่าอุปสรรคยังมีการดิ้นรนในการทำงานแล้วก็มีการต่อสู้นะคะแล้วก็มีการที่โดนนินทาไหมต่อก่อนว่ามีแต่สุดท้ายเราเกิดวันพฤหัสยังมีความสตรองมีความที่เข้มแข็งอยู่ในตัวอยู่แล้วสาวกของคนที่เกิดวันพฤหัสเพราะว่าคนเกิดวันพฤหัสนะคะเป็นคนที่ขี้จุกจิกก็จริงเป็นคนที่พูดมากก็จริงแต่สุดท้ายก็แฝงไปด้วยความเป็นห่วงแฝงไปด้วยความที่ยังมีเหตุมีผลนะคะแล้วไพ่7ไม้เท้าคือคุณระวังเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคุณนิดนึงเพราะว่าไพ่2ตัวนี้ขึ้นมาประกบด้วยกันเลยนะคะคนที่วันเกิดวันพฤหัสไพ่2ถ้วยคือไพ่แห่งการเจรจาพูดให้ได้เงินสามารถได้เงินพูดให้ได้เสียเงินสามารถให้ได้เสียเงินพูดให้ทะเลาะสามารถให้ทะเลาะอยู่ที่เราจะควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้มากขนาดไหนเพราะว่าคนเกิดวันพฤหัสคุณมาติดไพ่5ไม้เท้าไพ่5ไม้เท้าคือไพ่แห่งการเย็นมีปัญหามีปากเสียงกับคนในครอบครัวมีปากเสียงกับคนรอบๆข้างโดยเฉพาะคู่รักนะคะแล้วคนที่เกิดวันพฤหัสช่วงนี้หัวร้อนอารมณ์ร้อนมากๆร้อนตามอากาศเลยนะคะเอะอะก็ปิดเอะอะก็ขึ้นเอะอะก็หัวร้อนเอะอะไม่พอใจอะไรก็ด่าจ้ารวมถึงระวังในการพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่ากลุ่ม Twitter นะคะต่างๆนานาเนี่ยให้ระวังนะคะใครที่เกิดวันพฤหัสนี้จะพิมพ์อะไรต้องคิดไต่ตองให้รอบคอบไม่นั้นคุณจะมีภัยมาถึงตัวนะคะช่วงนี้นะคะทีนี้คนเกิดวันพฤหัสได้ไพ่2ถ้วยคือไพ่แห่งการนักเจรจานะคะคือไพ่ของการที่เราก็มีหน้าที่พูดเสนอพูดเสนอปิดการขายได้ยังนะคะเพราะไพ่2ถ้วยคือไพ่แห่งการพูดพรีเซนต์แต่ทุกคนก็ไม่กล้าที่จะเอาเงินมาใช้ไม่กล้าที่จะเสียเงินไม่กล้าที่จะใช้เงินเรากลายเป็นพูดแล้วพูดอีกพูดนู่นพูดนี่วันนี้เขาไม่ซื้อวันนี้เขาไม่สนใจในเรื่องของผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเราก็ตามแต่อนาคตเขามีสิทธิ์ซื้อได้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ของการพูดจนปากเปียกปากแฉะพูดให้ได้เงินได้เงินพูดให้ได้เรื่องทะเลาะสามารถให้ทะเลาะได้พูดให้เกิดปัญหาสามารถทำได้หมดนะคะสาวกของคนวันพฤหัสคนที่เกิดวันพฤหัสไพ่3ใบนี้อาจารย์แนะนำนะคะให้ไปทำบุญเกี่ยวกับน้ำนิดนึงไม่ว่ากับเป็นการถวายน้ำหรือว่าการปล่อยปลาในทางน้ำไหลหรือว่าถ้าเรากักตัวแล้วไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยอาจารย์บอกเลยค่ะว่ามีโอกาสให้คุณกวดน้ำนะคะให้น้ำเป็นสื่อกลางของบุญสื่อกลางของกรรมนะคะโอ้โหสิกรรมกันไปแล้ววันพฤหัสจะเปิดดวงรับทรัพย์ได้มากกว่านี้นะบอกก่อนนะคะว่าช่วงนี้เราก็ต้องตามนโยบายในการกักตัวอาจารย์ก็พยายามจะหาวิธีการแก้ดวงที่คุณสามารถอยู่ที่บ้านได้แล้วก็ไม่ต้องออกไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้นะคะนี่ก็บอกเลยว่าช่วยกันสุดฤทธิ์สุดเดชนะจ๊ะ
มาต่อนะคะมาต่อของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะศุกร์จะหันษาจริงๆหรือเปล่านะวันศุกร์จ้าวันศุกร์ปุ๊บโอ้โหพอๆกันเลยแฮะพอๆกับสาววันพฤหัสเลยคือไพ่2ดาบนะคะไพ่2ดาบไพ่พูดจาเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แสดงว่าช่วงนี้แต่ละวันเนี่ยน่าจะอารมณ์ร้อนตามอากาศอารมณ์ร้อนตามความรู้สึกอารมณ์ร้อนตามการเสพข่าวนะคะเพราะดูแต่ละใบแต่ละใบเนี่ยเป็นไพ่ของการพูดจาอารมณ์ร้อนกันต่างๆนานาเลยจ้ามีไพ่2ดาบมาแล้วนะปึ๊บ1ดาบจ้าชวบโอ้อารมณ์ร้อนไม่เบาเลยค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้บอกก่อนนะคะว่าเป็นไพ่แห่งการโหมงานอย่างหนักแล้วก็เป็นไพ่ของการออกแนวเหมือนผู้หญิงเป็นประจำเดือนหรือว่าคนอายุเยอะเป็นวัยท้องไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะคะเพราะว่าไพ่ของคนที่เกิดวันศุกร์เป็นไพ่ของการวินเวียงอารมณ์ร้อนอารมณ์จอยเป็นไพ่ของการที่คุณลงอารมณ์ได้ง่ายมากๆเรามาฟังคำทำนายกันดีกว่าเนาะก่อนที่เราจะไปฟังทำนายนะคะคะแนนเต็ม10อาจารย์ให้ 4.5 เท่ากับคนที่เกิดวันพฤหัสเลยวันนี้ยังไม่มีใครได้คะแนนไพ่เกิน5คะแนนเลยนะคะวันจันทร์อังคารพุธศุกร์เนี่ยบอกก่อนว่าพฤหัสด้วยยังไม่มีใครไพ่เกิน5คะแนนเลยเนาะต้องมาลุ้นว่าเสาร์กับอาทิตย์จะไพ่เกิน5คะแนนหรือเปล่านะคะเรามาฟังการทำนายดีกว่าไพ่เดอะเดวิลนะคะไพ่เดอะเดวิลคือไพ่แห่งการบีนการเหวี่ยงอารมณ์หมอจอยอารมณ์ขึ้นลงได้ง่ายมากๆช่วงนี้นะคะคนเกิดวันศุกร์พูดอะไรก็ขึ้นง่ายพูดอะไรก็ลงง่ายนะคะแต่ขึ้นง่ายมากเขาเรียกว่ามีความเป็นหัวร้อนมีความหงุดหงิดงุนง่ายมีความที่เอะอะอะไรก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจตลอดเวลานะคะแล้วที่สำคัญเคยเป็นไหมคะรีบเกินเหตุรีบเกินไปคือบางทีเรานัดลูกค้าหรือว่านัดคนที่เซ็นสัญญาพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงวันนี้เราเกิดความกังวลและเกิดความหงุดหงิดเกิดความมันจะมาเกิดความเครียดมันจะมาตามนั้นมีว่ามันจะเซ็นสัญญากับเราไหมคะมันเลยทำให้เราเกิดความหงุดหงิดตัวนี้ได้ง่ายมากๆเราเป็นไพ่ของการที่ใครๆก็ไม่รักผมขนาดคนรอบๆคุณก็ใส่ลงกับเขาได้ง่ายนะคะคนเกิดวันศุกร์ระวังในเรื่องอารมณ์ให้มากระวังการวางของแบบกระแทกนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่เข้าหูก็ไม่ต้องไปฟังมันเพราะว่าการฟังปุ๊บจะทำให้คุณอารมณ์เสียได้ง่ายมากๆอารมณ์เสียไม่พอมันจะกลายเป็นไพ่2ดาบไพ่2ดาบคือไพ่คุยกับคนรอบๆข้างการเจรจาไม่รู้เรื่องเลยเราบอกซ้ายลูกน้องไปขวาเราบอกไม่หยุดลูกน้องเสือกหยุดซะเองอ้าวงานก็เสียหมดนี่ว่าเราบอกว่าเอ้ยช่วยหน่อยนะช่วงนี้ทำ OT ให้หน่อยค่ะมีความหงุดหงิดงุนง่ามเมื่อก่อนทำ OT ประสิทธิภาพได้50ชิ้นต่อชั่วโมงทำ OT เพิ่ม3ชั่วโมงต้องได้150ชิ้นกลายเป็นได้100ชิ้นยิ่งทำยิ่งลดนะคะเขาเรียกว่าประสิทธิภาพไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ทำให้เราอาจจะมีการปากเสียงกับลูกน้องกับคนรอบข้างกับคนที่เราต้องสั่งงานรวมถึงเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องคนรักด้วยนะคะเพราะว่าคนที่เรารักอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดั่งใจไม่พอคุณได้ไพ่1ดาบไพ่1ดาบคือไพ่แห่งการมีอำนาจมีวาทศิลป์บางทีเราสั่งแบบเผด็จการบางทีเราสั่งแบบย่อๆการที่เราพูดย่อกันไปบางทีคนรอบๆข้างก็ไม่รู้นะว่าคุณพูดถึงอะไรสั่งอะไรหรือว่าอะไรสำหรับตัวเราสำหรับตัวคุณเองนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ถึงบอกว่าทำอะไรต้องมีสติให้มากๆเพราะว่าคุณเป็นไพ่อารมณ์ร้อนหัวร้อนแล้วก็การเจรจาไม่ค่อยเป็นผลแล้วทำให้คุณหงุดหงิดงุนง่าบางทีลูกค้าถามนู้นถามนี้ถามนั้นถามเยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายเราตอบลูกค้าแบบเหวี่ยงๆลูกค้าก็ไปซื้อเจ้าใหม่ได้นะคะอย่าคิดว่าตัวเองขายของคนเดียวนะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นลูกค้าบอกเลยว่าคุณไม่ง้อฉันก็ไม่ง้อคุณค่ะถ้าดูจากไพ่นะคะของคนที่เกิดวันศุกร์ให้ดีกีเหมือนกันกับคนที่เกิดวันพฤหัสเลยคือให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องคำพูดนะคะน้ำการถวายน้ำปานะการเปลี่ยนน้ำในห้องพระการกวดน้ำจะทำให้อารมณ์คุณเย็นแล้วก็ทำให้บ้านคุณสงบมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงใครที่เกิดวันศุกร์ที่มี
แอ่งน้ำหรือว่ามีเขาเรียกมีอ่างน้ำนะคะก็ต้องเติมน้ำให้มันเต็มนะคะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเติมน้ำเข้าไปนะคะเพราะว่าการเติมน้ำจะเป็นตัวหนึ่งทำให้จิตใจเราบั่นทอนแล้วทำให้จิตใจเราเย็นขึ้นนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ไพ่มาฟีดนะคะจะดีไหมนะวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเงินยังไม่มีกันมาเลยนะเสาร์เงินมาไหมปุ๊บโอ้โหอีชัยแล้วจ้าคนที่เกิดวันเสาร์คิงเหรียญขึ้นมาแล้วว่าเงินทั้งนั้นเลยค่ะ2ใบเงินไหมเรามาเปิดพร้อมกันดีกว่า3 2 1ชวบว้าวคนที่เกิดวันเสาร์นะคะถ้าคะแนนเต็ม10อาจารย์ให้แค่ 5.5 นะคะก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณขึ้นไพ่คิงเหรียญก็จริงแต่คุณมาติดไพ่2ตัวเนี้ยไม่ค่อยดีคือ5เหรียญคือขัดแคลนราชินีคือเอาแต่ใจวินและเหวี่ยงค่ะแสดงว่าคนที่เกิดวันเสาร์เป็นบทสรุปที่ว่าจันทร์อังคารพุธนี้อาจจะการเงินไม่ค่อยจะเสถียรเท่าไหร่แต่คุณอาจจะมีโชคระหว่างทางและทำให้พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มันเป็นไพ่ของการที่มีเงินขึ้นหรือว่าต้นสัปดาห์เปียแชร์ไม่ได้ปลายสัปดาห์เปียแชร์ได้ต้นสัปดาห์มีคนยืมเงินปลายสัปดาห์มีคนเอาเงินมาคืนเนี่ยถึงบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์เงินจะได้อย่างเสียอย่างนะคะแต่ช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์ก็ระวังไพ่ของการวินเวียนเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเกิดขึ้นเอามาเลยดีกว่าไพ่ราชินีนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์คือไพ่ของการอารมณ์เสียอารมณ์หม่อจอยเป็นไพ่แห่งการขึ้นลงหึงได้ง่ายมากๆเลยค่ะเอะอะก็หึงเอะอะก็วีนเอะอะก็เห็นแฟนเราไปคุยกับคนนั้นคนนี้แฟนเรากลับบ้านดึกเฮ้ยทำไมกลับบ้านดึกนะเดี๋ยวไปเขาออกมาแล้วทำไมต้องทำงานนู่นนั่นนี่ไม่ฟังเหตุผลจ่าด่าไว้ก่อนจ้าแล้วก็ช่วงนี้อารมณ์ก็ร้อนเหมือนกันนะคะแล้วยิ่งเงินไม่ค่อยจะเสถียรแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเกิดความเครียดในตัวเป็นทุนอยู่แล้วเพราะว่าการปิดตลาดปิดไม่ขายของคุณก็แบกรับหนี้สินแบกรับการใช้จ่ายเขาเรียกว่ารายรับไม่เข้ารายจ่ายก็ยังมามันก็เกิดความเครียดเป็นทุนเดิมทำให้บวกกับให้ตัวนี้ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เกิดวันเสาร์คุณมีความเครียดมีความวินมีความเบี่ยงอยู่แล้วมันจะทำอะไรให้คุณหัวร้อนให้คุณเนี่ยสามารถทำลายข้าวของได้ง่ายๆนะคะบางครั้งหงุดหงิดมากลงที่ข้าวของหงุดหงิดมากลงที่คนที่คุณรักการทำร้ายร่างกายหรือว่าการใช้แรงเนี่ยไม่ใช่เป็นการตอบโจทย์ในการเข้ากับสถานการณ์นะคะการที่เราตอบโจทย์คือเราต้องคิดวิเคราะห์แล้วว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบการขายแบบไหนนะคะไพ่5เหรียญนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์คือไพ่ของการเงินอย่างที่บอกว่ามีไพ่ของความเครียดเป็นทุนเดิมแล้วไพ่ของการเงินก็ไม่ค่อยปรับไปทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเรากลายปิดตลาดเหรออยู่เฉยๆนิ่งๆไม่หาหนทางทำงานบอกเลยว่ารายจ่ายเข้าตลอดรายรับเนี่ยไม่มีพอทุนถึงทางตันพอคุณไม่ได้ฟังคำที่เราเตือนปุ๊บถึงตอนนั้นโหไม่น่าเลยว่ะน่าไปหาหนทางในการค้าขายน่าหนทางในการทำเงินโหปล่อยเวลาไป 3-4 วันแล้วคนอื่นเขาหาเงินได้แล้วเราเพิ่งมาสตาร์ทวันศุกร์วันเสาร์แต่สตาร์ทช้าดีกว่าไม่สตาร์ทบอกแล้วเตือนแล้ววันเสาร์นะคะไพ่อารมณ์ร้อนบีงเหวี่ยงการเงินไม่ค่อยจะเสถียรเปลี่ยนวิธีการขายของซะ delivery ไหมอบแห้งไหมส่งไปรษณีย์ไหมขายในรูปแบบของแพ็คของไปขายไหมขายตามบ้านไหมหรือว่ามีการนัดรับอะไรไหมตัวนี้เกิดขึ้นนะคะมันมีวิธีการรูปแบบการขายแบบหลายๆอย่างอยู่ที่เราจะขายหรือไม่ขายหรือว่าบางทีบางคนบ้านเป็นแบบชุมชนเปิดขายหน้าบ้านเลยอ่ะให้อยู่บ้านก็ได้เราขายหน้าบ้านเลยมีคนมาซื้อของมีคนอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นไหมคะอันนี้คือเป็นข้อเสนอแนะของคนที่เกิดวันเสาร์โดยเฉพาะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าที่มีความเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไพ่คิงถือเหรียญอย่างที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะเป็นไพ่ของการที่ต้นสัปดาห์ไม่ดีปลายสัปดาห์คุณอาจจะดีนะคะอาจจะดีโดยการที่เราหาวิธีการขายได้ใหม่แล้วเว้ยขายแบบนี้ไม่เหนื่อยว่ะได้เงินเยอะกว่าเดิมด้วยเว้ยขายแบบนี้อยู่กับบ้านขายของได้ด้วยเว้ยมันก็มีรายจ่ายแล้วก็มีรายรับทำให้เราบั่นทอนความเครียดไปได้โขเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ต
้นสัปดาห์อาจจะยังปล่อยกายปล่อยใจพักผ่อนอยู่กับบ้านแต่พอปลายกลางๆปุ๊บเริ่มเครียดว่าเงินมันหายแต่พอเงินมันหายปุ๊บแอคทีฟตัวเองแอคทีฟกันเองสิเงินก็มาปลายอาทิตย์ค่ะเขาเรียกว่าก็ยังรอดนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแนะนำให้มีองค์พระแม่รัศมีก็ให้ไหว้องค์พระแม่รัศมีนะคะเพื่อว่าให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้เยอะๆหรือว่ามีองค์พระสังฆทาตก็ต้องให้ไหว้หรือว่ามีเศรษฐีนะวโกรธก็ต้องให้ไหว้ใครที่มีพญาต่อเงินต่อทองนะคะอาจารย์มีอยู่แล้วนะคะบอกก่อนว่าให้บูชาให้มีเงินมาต่อเงินนะคะเขาเรียกว่าทำอะไรก็ได้ให้ทุกวิถีทางเกี่ยวกับการเงินให้การเงินมันเพิ่มพูนรับทรัพย์อย่าปล่อยนิ่ง1วัน2วัน3วันโดยที่ไม่คิดอะไรนะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเงินจะหายและมันจะกลายเป็นสูญเสียในระบบเรื่องการเงินแล้วก็เกิดความเครียดแล้วก็ที่สำคัญนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องการโกงเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะคะสำหรับสาวกที่เกิดวันเสาร์นะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะสาวกที่เกิดวันอาทิตย์ปกติสาวการเงินดีอาทิตย์จะตามมาดีเหมือนกันนะคะมองดูซิว่าจะจริงไหมผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเชื่อห้าดาบแล้วจ้าบริวารนำแต่เรื่องมาให้นะคะวันอาทิตย์เรามาเปิดพร้อมกันดีกว่า1 2 3ชั่วเวฟว้าวอิจฉาว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าคะแนนเต็ม10อาจารย์ให้7คะแนนเลย EP นี้นะคะ EP นี้วันที่ดีที่สุดคือวันที่เกิดวันอาทิตย์ good so goodใครที่ดีสุดนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะบอกก่อนนะคะว่าโซกูดนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณได้ไพ่10เหรียญไพ่เดอะแฮงแมนไพ่5เหรียญมี10เหรียญก็ให้7คะแนนแล้วจ้ามาตัวนี้ดีกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณได้ไพ่เดอะแฮงแมนคือไพ่ของการเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะสับสนงงเลยจะไปทางไหนดีบ้างเดี๋ยวก็เอกสารนั้นมาปิดเดี๋ยวเอกสารนั้นมาเปิดเดี๋ยวเอกสารนั้นมาไว้ตรงนู้นตรงนี้เสพเยอะแยะไปหมดจนเราเลื่อนไม่ออกเลยจ้ะเลื่อนไม่ออกไม่พอนะคะดูก่อนนะว่าเม็ดเงินคุณมีไหมของต้องขายหรือเปล่าของบางอย่างถ้าเป็นของแห้งเสื้อผ้าเก็บได้แต่ถ้าเป็นของสดหรือว่าของที่มันมีเชลฟ์ไลฟ์มีอายุเนี่ยน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะเพราะคุณได้ไพ่เดอะแฮงแมนคุณจะสับสนเอาแน่เอานอนไม่ได้จะกลับต่างจังหวัดดีหรือจะอยู่กรุงเทพดีหรือว่าจะอยู่ทำอะไรดีหรือว่าจะพลิกแพงตัวเองแบบไหนดีคนเกิดวันคิดเนี่ยมีหลายแผนในการทำเนี่ยหัวสมองเยอะแยะไปหมดหลายแผนคือว่าดีคืออะไรไหมคือยังมีความคิดแต่ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจว่าจะทำ A B C D หรือขั้นตอนไหนดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณได้ไพ่5ดาบนะคะไพ่5ดาบคือไพ่แห่งการบริวาร นำแต่เรื่องมาให้นะคะบริวารก็มีแต่ปากมีแต่เสียงมาให้นะคะบางทีอัปเตอร์ช็อกในใจอยู่ๆตกงานจ้าอยู่ๆเนี่ยบินกลับประเทศไทยแบบกระทันหันอยู่ๆเนี่ยเงินหายแบบกระทันหันนะคะอยู่ๆเนี่ยมีคนมาจิกเงินขโมยของบ้านเราแบบงงๆจ้าเพราะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์บริวารจะนำแต่เรื่องมาให้เอะอะก็มาขอยืมเงินเอะอะก็มาฝากท้องกับเรานะคะเอะอะก็มาขอนั่นนู่นนี่กับเราแต่พอเราเดือดร้อนปุ๊บไม่ค่อยมีใครมาสนใจไม่มีใครมากู้เงินเราหรือว่ามีใครมาขอยืมเงินเราเลยนะคะสำหรับไพ่ที่เกิด5ดาบสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์นี่ดีสุดๆคือไพ่10เหรียญอาทิตย์นี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะแต่ต้องบอกก่อนว่าระวังนิดนึงนะคะดูข้อกฎหมายนิดนึงเพราะว่ามันมีประกาศอาจารย์บอกก่อนว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเฟซนิวหรือเปล่านะคะที่บอกว่าฉลากกินแบ่งจะเลื่อนไปออกวันที่1พฤษภาคม1พฤษภาคมก็ติดวันรายงานก็น่าจะเป็น2พฤษภาคมเนาะตัวเนี้ยเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่10เหรียญที่บอกให้ดูนิดนึงเพราะว่าไพ่10เหรียญคือไพ่เดอะเบสของการเงินคนที่เกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์สูงถึง 90% มีเกณฑ์ได้เงินแชร์ได้เงินกู้เงินทองจะขายมาเทมาคนอื่นเนี่ยขายของไม่ได้แต่เรายังพอขายได้เราดีกว่าอาชีพอื่นดีกว่าหลายๆวันแล้วที่สำคัญที่จะบอกว่าให้ดูเรื่องของกองฉลากดีๆเพราะว่าถ้ากองฉลากไม่ได้ปิดหรือว่าเป็นข่าวเฟซนิวคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกหวยรวยเบอร์และให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่ในอาทิตย์นี้จะเป็นตัวเสริมทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องการเงินให้เกิดความมั่งคงมั่งมีมั่งคั่งสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะและใครที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ3ใบนี้นะคะให้คูณ1ต้องมั่นใจในตัวเองนะคะถ้าเราไม่ผิดหรือว่าข้อกฎหมายเราถูกเนี่ยต้องมั่นใจในตัวเองหรือว่าถ้าอยากจะ
ลองทำอะไรที่มีแพทเทิร์น A B C D มีแผนการว่าเราจะเปลี่ยนอาชีพนี้หรือเราจะทำอาชีพนี้ไหมหรือว่าเราจะทำหมดแบบไหนดีให้คุณตัดสินใจในการกระทำนะคะและซิกเนเจอร์ในการทำบุญในอาทิตย์นี้นะคะง่ายๆเลยค่ะหมาแมวจรจัดนอกบ้านก็ได้ค่ะหมาแมวอะไรที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าบางทีบ้านใครที่มีนกบินผ่านอาจจะมีการหุงข้าวแล้วก็โปรยข้าวให้มันนะคะหรือว่าเอาข้าวไว้ที่พื้นอาจจะให้แมลงหรือให้มดกินนะคะมันก็จะเป็นการทำทานอีกแบบหนึ่งรวมถึงสรรพสัตว์อย่าไปรังแกมันนะคะพวกมดหรือแมลงตัวเล็กๆเราก็ต้องปล่อยให้มันอยู่กับตัวมันเองนะคะก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะทั้งคนศรัทธาที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ EP นี้อาจารย์ขออนุญาตเป็นแบบไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดในที่นี้คือเป็นแบบอัดวิดีโอนะคะขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะเป็นบุญกุศลกดไลค์กดแชร์จะได้รู้ว่าแต่ละวันต้องทำในทิศทางไหนนะคะแล้ววันนี้อาจารย์ไม่ได้รีรันเนาะเพราะว่ามันเป็นไฟวีโอก็สามารถย้อนไปดูได้หรือว่ากดที่เวลา50 15 20 35 40ได้หมดนะคะแต่ละ EP แต่ละวันก็จะเป็นในช่วงเวลาต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็นี่ค่ะอันนี้ดูให้จริงนะคะวันจันทร์วันอังคารควีนครับวันพุธ7ดาบพฤหัส2ถ้วยศุกร์2ดาบเสาร์5ดาบแล้วก็วันอาทิตย์5ดาบ5เหลี่ยมกันแต่ก่อนเราจะไปเราต้องไปขอพรองค์พ่อศรีสมุทราคานีชาพันลานะคะอันนี้ก็บอกก่อนเนาะว่าเราเนี่ยต้องขอบคุณองค์พ่อให้องค์พ่อคุ้มครองเราเราก็จะได้สิ่งดีๆนะคะสุขภาพก็จะได้ดีแล้วก็สู้ไปกับโควิดนะคะการเงินการงานก็จะได้ดีมากๆเนาะมาขอพรกันนะคะอมศรีคเนสิยะนะมหาอมศรีคเนสิยะนะมหาอมศรีคเนสิยะนะมหาอมคังคณปัตเยนะโมนะมหาอมคังคณปัตเยนะโมนะมหาอมคังคณปัตเยนะโมนะมหาคำพรใดๆที่ลูกหลานขอองค์พ่อศรีสมุทราคเนชาพันล้านต่อให้ลูกหลานจะอยู่ภูมิประเทศภูมิภาคใดๆก็ตามขอให้ลูกหลานประสิทธิประสิทธิผลเจริญมาเจริญยิ่งเจริญมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงองค์พ่อประทานพรโอมชาติชาติชาติเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา 1:19 น.จุด 00 น.นะคะสวัสดีจ้า